พูดถึงเรื่องพรรคส้มต้องมีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่ดูแล้วทรงไม่ค่อยดีเหมือนที่คุณปิยบุตรได้ออกมาแฉว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปมีแต่ทรงกับสุดจนในที่สุดมีการปรับกลยุทธ์ดึงเอาช่อดึงเอาธนาธรดึงเอาปิยบุตรกลับมาช่วยหาเสียงโลกออนไลน์ตั้งคำถามอะถูกตัดสิทธิ์ห้ามยุ่งกับการเมืองไม่ใช่หรือนะแล้วก็แนบเอาข่าวนะเพื่อไทยมีหนาวธนาธรรีเทิร์นช่วยก้าวไกลหาเสียงเจาะอุดรแล้วก็มีภาพบรรยากาศนะฮะที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่กลับมาช่วยพักก้าวไกลหาเสียงก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นการเมืองก็คือเดินสองขาเป็นคณะก้าวหน้าเป็นพักก้าวไกลแต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในขาเดียวก็คือช่วยหาเสียงให้พักก้าวไกลอย่างเต็มตัวคุณศรีสุวรรณจันยาล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าจะไปดูข้อกฎหมายชัดเจนเรื่องนี้ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องจะร้องกกต.สอบก้าวไกลที่ตั้งธนาธรปิยบุตรช่อช่วยหาเสียงแล้วถ้าผิดตามกฎหมายถึงขั้นยุบพรรคก็จะดำเนินการครับนี่คือศรีสุวรรณจันยาแล้วย้ำว่าแกร้องทุกฝ่ายนะใช่จองกฐินทั้งสองฝ่ายเลยอย่างวันก่อนก็คุณไตรรงค์สุวรรณคีรีครับนะที่ไปพูดหาเสียงโหนเจ้าแกมองว่าอย่างนั้นแกก็ไปร้องแกก็ไปร้องคราวนี้จะไปร้องยังไม่ไปร้องนะเดี๋ยวจะไปร้องจะไปร้องนะ